ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงถามมือเก๋ากับโนมูระพัฒนสินนะคะคุยกันไปแล้วนะคะว่าพี่แบงค์เขามีมุมมองอย่างไรกันบ้างต่อการลงทุนในหุ้นไทยนะคะในช่วงที่ตอนนี้เราเริ่มเห็นตัวเลขเรื่องของผลการดำเนินงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยออกมากันเริ่มจะหมดเกือบจะครบแล้วนะคะทยอยออกมากันตั้งแต่ช่วงของเดือนมกราคมกลางเดือนเนี่ยนะคะแน่นอนว่าสัญญาณต่างๆที่ส่งผ่านออกจากงบปี59นั้นเราจะสามารถตีความต่อและแปลมาเป็นกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างไรกันบ้างวันนี้ทีน่าชวนทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนด้านปัจจัยพื้นฐานจากโนมูระพัฒนสินนั่นเองนะคะพี่เอสสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่เอสขาเราเห็นตัวเลขนะคะของผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนของบ้านเราออกมาเนี่ยจริงๆนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองสวยทีเดียวว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีโนมูระมองอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าผลประกอบการของไทยในปีนี้เนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้พอสมควรเหมือนกันส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องตัวตลาดค่อนข้างมองภาพของการบริโภคนะครับตัวเลขส่งออกต่างๆเนี่ยเบื้องต้นเราคิดว่าสัญญาณการฟื้นตัวในปี2016เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เร็วอะไรมากมายนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยมันมีการปรับตัวนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนขึ้นมาจากนโยบายภาครัฐด้วยนะครับแล้วก็ภาพของตัวสี่โลกที่มีการเติบโตแล้วก็ขยายตัวต่อเนื่องนะครับเป็นแรงขับเคลื่อนด้วยก็ทำให้ตัวผลประกอบการโดยรวมมีสัญญาณที่ค่อนข้างดีถ้าเราดูไปถึงตอนนี้เนี่ยนะครับเราเห็นว่างบนะครับ9เดือนแรกนะครับรวมไปถึงภาพของตัวผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยที่ออกมาระดับประมาณ 48,000 ล้านบาทนะครับรวมแล้วเนี่ยก็อยู่ในระดับสูงนะครับประมาณสัก 700,000 กว่าล้านบาทไปแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมตัวผลประกอบการของตัวภาคการผลิตทั้งหมดนะครับก็จะเป็นตัวที่บ่งชี้ว่าทิศทางผลประกอบการโดยรวมเนี่ยมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็แรงส่งของนี้ผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในปี2017ด้วยนะครับงั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าภาพของตัวการปรับประมาณการขึ้นนะครับทั้งตัวเลขเศรษฐกิจนะครับทั้งในเรื่องตัวผลประกอบการเนี่ยยังมีโมเมนตัมเชิงบวกซึ่งอย่างน้อยผมคิดว่าจะกินระยะเวลาจนถึงครึ่งแรกของปี2017นะครับเป็นระดับที่เราพอคาดหวังได้อยู่ครับถ้าบอกว่าโมเมนตัมเชิงบวกยังอยู่ในครึ่งแรกของปีนี้แล้วเนี่ยนะคะกลยุทธ์การลงทุนรูปแบบไหนที่โนมูระเนี่ยแนะนำให้จับตาเป็นพิเศษเลยเพื่อที่จะทำกำไรได้ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้กันบ้างคะครับจริงๆต้องบอกว่ากลยุทธ์การทุนเนี่ยปูมาตั้งแต่ปี2016แล้วแล้วก็ตอนนึงปี2017ก็คือเรามองว่าทิศทางเงินเฟ้อโลกเนี่ยจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องโดยเฉพาะปี2017เองต้องบอกว่า4โลกมีการขยายตัวที่ดีขึ้นจากประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลักเราจะเห็นตัวญี่ปุ่นนะครับตัวสหรัฐเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาดีขึ้นต่อเนื่องขณะที่ฝั่งยุโรปเองก็เริ่มนิ่งๆขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแรงส่งสำคัญที่ทำให้ตัวหุ้นที่อิงกับเรื่องตัวการเติบโตเศรษฐกิจโลกเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับหลายคนอาจจะมองพวกโภคภัณฑ์นะครับซึ่งก็ธีมก็จะคล้ายกันคือธีมโภคภัณฑ์เป็นธีมหลักเพียงแต่ว่าในมุมมองของตัวโนมูระเนี่ยเราจะมีมุมมองที่แตกต่างเล็กน้อยนะครับเรามองว่าปิโตรเลียมขั้นต้นเนี่ยนะครับในปี2016เนี่ยมันฟื้นตัวมาแล้วค่อนข้างเยอะนะครับรับกับเรื่องตัว4โลกที่มีการรีคัฟเวอรี่ขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ว่าจากจุดนี้ไปเนี่ยตลาดจะเริ่มมองหาหุ้นที่มีอัพไซด์กับเรื่องตัวการขยายตัวของ4โลกมากขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มปิโตรเคมีนะครับจะเป็นกลุ่มที่เราคิดว่าน่าสนใจสำหรับการลงทุนในปี2017แล้วก็เป็นธีมหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตัวซีโคเองเนี่ยผมคิดว่าเด่นๆเราอาจจะมองปตท.นะครับซึ่งปีที่แล้วต้องบอกว่าเป็นปีที่ไม่ดีของเขานะครับโดนหลายเรื่องนะครับเรื่องของการชัตดาวน์โรงงานนะครับเรื่องอุบัติเหตุต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องตัวราคาโปรดักต์ด้วยนะครับปิโตรเคมีสายโอลิฟินก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายในปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้สุดโดยรวมผมคิดว่ามันจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัว IRPC นะครับก็คือปีที่แล้วเนี่ยโปรเจกต์ฟินิกแล้วเสร็จปีนี้ก็ตัว PP expansion นะครับที่จะแล้วเสร็จนะครับซึ่งจะทำให้ตัว IRPC เนี่ยมี product high margin สูงขึ้นนะครับผมว่าหุ้นเองเป็นหุ้นที่มีการไซด์เวย์มานานนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสของการลงทุนอีกตัวนึงนะครับแล้วก็อีก2บริษัทในกลุ่มซีคอก็จะเป็นตัวหุ้น IVL นะครับตัวนี้คงเป็นแรงส่งต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมานะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อถกเถียงกันเยอะตลาดมองว่าสเปรดไม่ได้มานะครับแต่มุมมองของนุราเนี่ยคิดว่าตัวสเปรดพวกเพชรพวก PTA เองเนี่ยครึ่งหลังของปีนี้น่าจะมีสัญญาณดีขึ้นเพราะเราไปดูภาพของprojection ระยะยาวเราคิดว่าภาพของตัวภาวะ over supply เนี่ยจะเริ่มตึงตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังปีนี้แล้วก็ปี2018ด้วยเพราะฉะนั้นรวมคิดว่าหุ้นเองเนี่ยน่าจะมีมูลค่าที่นำขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวท้ายนะครับก็จะเป็นตัว STPI นะครับซึ่งตัวนี้เองก็จะเป็นหุ้นที่หลายคนอาจจะทราบดีว่าผลประกอบการในรวมในปี2017เนี่ยอาจจะชะลอตัวลงนะครับจากงานที่ทยอยรับรู้นะครับเริ่มน้อยลงไปแต่ว่าถ้าเราดูนะครับว่าโครงสร้างงานของตัว STPI เนี่ยมันอ้างอิงกับอะไรบ้างก็คืออ้างอิงกับราคาพลังงานนะครับราคาก๊าซธรรมชาติเพราะฉะนั้นโครงการLNG ใหญ่ๆของโลกที่จะมีการประมูลรอบใหม่ผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ซึ่งจะเป็น upside risk ของหุ้นตัวนี้ในอนาคตนั่นเองนะครับกลับมาที่ในประเทศบ้างนะครับ
ถ้าเรามองโดเมสติกเนี่ยเล่นอะไรดีนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าตัวชูโรงยังเป็นตัวก็เป็นสเปนดิ้งอยู่แล้วก็ปีนี้ความต่อเนื่องน่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ตลาดรอคอยคือการลงทุนภาคเอกชนมันยังไม่มานะครับซึ่งตรงนี้เองต้องบอกว่าประมาณการวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยจะใส่ไว้ค่อนข้างต่ำมากก็จะเป็นอัพไซด์ริสไปว่าถ้าเกิดขึ้นล่ะนะครับก็จะเป็นตัวอัพไซด์เพิ่มเติมให้กับตัวกลุ่มของการลงทุนนะครับหรือว่าการก่อสร้างต่างๆนะครับในกลุ่มนี้เองผมคิดว่าตัวที่น่าสนใจก็ยังเป็นตัวปูนซีเมนต์ไทยนะครับแล้วก็ตัวชอกกันช่างอยู่นะครับแล้วก็เรื่องการบริโภคถามว่าปีนี้เนี่ยโมเมนตัมการบริโภคดีขึ้นจากปีที่แล้วไหมปีที่แล้วเราเมนชั่นในเรื่องตัวกลุ่มค้าปลีกหลายๆตัวเนี่ยมันพ้นจุดที่แย่ไปละแล้วก็เรามีโอกาสเห็นเซมสโตร์เซลล์โกรทพลิกมาเป็นบวกได้ในรายไตรมาสซึ่งจะเป็นจุดที่ทำให้ตัวราคาหุ้นเนี่ยถูกขับเคลื่อนได้ค่อนข้างดีซึ่งปีที่ผ่านมาในภาพลักษณะนั้นมันเกิดขึ้นแต่ปีนี้เองเนี่ยก็ต้องมองในเรื่องตัว earning ละใครที่ earning จะดีต่อเนื่องฟื้นตัวต่อเนื่องจริงๆผมคิดว่าการบริโภคจากกลุ่มฐานรากเนี่ยน่าจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นเพราะเราเห็นภาพของตัวราคาสินค้าเกษตรต่างๆฟื้นตัวดีแล้วก็ภาพของการลงทุนภาครัฐที่กระตุ้นด้วยก็จะช่วยในเรื่องตัวภาคแรงงานอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวที่น่าสนใจนะครับจะเป็นโรบินสันกับ CPO อาจจะดูเหมือนแพงขึ้นมาต่อเนื่องจากปีที่แล้วแต่ว่าภาพของ earning ที่จะดีขึ้นในปีนี้จะเป็นตัวซัพพอร์ตทำให้หุ้นในกลุ่มนี้ยังคงมีแรงขับเคลื่อนขึ้นไปได้นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวพลังงานทางเลือกที่ผมคิดว่าภายใต้สถานการณ์ราคาพลังงานฟื้นขึ้นมารอบใหม่เนี่ยพลังงานทางเลือกกลับเป็นตัวที่มีเสน่ห์มากกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำไปนะครับในกลุ่มนี้เองผมคิดว่าโรงไฟฟ้าใหญ่บ้านเราเนี่ยอาจจะมองตัวเอโก้นะครับเป็นตัวเด่นส่วนตัวขนาดกลางขนาดเล็กอาจจะเป็นตัวน้ำตาลนะครับที่มีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ขยายต่อเนื่องก็จะเป็นตัวน้ำตาลบุรีนะครับนี่ก็จะเป็นธีมหลักที่เรามองไว้ในปีนี้ครับนี่คือหุ้นประมาณ10ตัวนะคะคที่ทางโนมุระเลือกมาไว้สำหรับใครที่อยากจะวางแผนการลงทุนกันแต่ว่าครึ่งแรกของปีเนี่ยอาจจะบู๊ในตัวของหุ้นวัฏจักรนะคะตามภาวะของสินค้าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวดีขึ้นไว้ก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งหุ้นโดเมสติกหรือว่าหุ้นที่เน้นการบริโภคภายในประเทศที่จะให้เลือกติดพอร์ตไว้ซึ่งสำหรับใครที่จะถามว่าอ้าวแล้วหุ้น10ตัวเนี้ยเราเห็นแล้วแหละเรามีอยู่ในวิชลิสต์ของเราละแต่จังหวะในการที่จะซื้อหรือขายเนี่ยเราจะมีวิธีในการจับจังหวะอย่างไรปีนี้ซื้อแล้วถือยาวไปเลยมีความเสี่ยงไหมครับจริงๆต้องบอกว่าต้นปี2017นะครับจนถึงประมาณสักมีนาเมษาเนี่ยเบื้องต้นผมว่าตลาดยังเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับการปรับฐานจะเป็นภาพปรับฐานเล็กๆส่วนหนึ่งคือเราอิงกับเรื่องตัวภาพเศรษฐกิจโลกด้วยว่าการเข้ามาโดนัลด์ทรัมป์ในเบื้องต้นเนี่ยเขาคงไม่ใช่นโยบายที่เป็นเนกาทีฟต่อโลกนะครับคงมองในเรื่องตัวนโยบายกระตุ้นการคลังภายในนะครับเรื่องการจ้างงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือว่าตัวคอร์ปอเรทแท็กที่จะมีการใช้ออกมาซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาพเชิงบวกตัวสินทรัพย์เสี่ยงเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยน่าจะมีโอกาสแรลลี่ขึ้นมาในช่วงมีนาถึงเมษาแถวๆ1620บวกลบเลยผมคิดว่าเป็นระดับที่พอคาดหวังได้แต่ว่าหลังจากนั้นไปเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับในเรื่องตัวเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับในช่วงประมาณสักเดือนมิถุนายนตามมุมมองของโนมุระเนี่ยนะครับก็จะทำให้ตลาดเนี่ยเริ่มมี noise ที่จะกดดันลงมานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมันเป็นตัวอิงพื้นฐานภายในเราเลยก็คือเราต้องดูในเรื่องตัวผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนโดยรวมด้วยว่าภาพของการฟื้นตัวมีความต่อเนื่องชัดเจนแค่ไหนถ้าแรงส่งมันต่อเนื่องผมคิดว่าตลาดเองเนี่ยกลับจะเป็นภาพที่พักตัวสั้นๆแล้วก็ไปต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นนำมาเยอะนะครับแล้วผลประกอบการโดยรวมเริ่มมีสัญญาณผิดหวังเป็นรายตัวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในจุดที่ผมคิดว่านักวิเคราะห์อาจจะมีการบูลลิชมากๆในช่วงประมาณสักไตรมาส2เนี่ยนะครับอาจจะสัญญาณที่ทำให้ผลประกอบการในรวมมีโอกาสผิดหวังได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆดูไปนะครับโดยรวมผมคิดว่าตลาดเนี่ยขึ้นมาก่อนแหละแต่ว่าการจะถือยาวๆได้ไหมเนี่ยก็เป็นลักษณะการค่อยๆประเมินแต่โดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าดัชนีเป้าหมายปีนี้เราวางไว้ที่ 1,654 จุดก็จะเป็นระดับสิ้นปี2017ผมคิดว่ามันค่อนข้างน่าจะเป็นระดับที่สามารถยืนอยู่ได้นะครับในช่วงปลายปีแต่ว่าถ้ากรอบดัชนีเองเนี่ยฐานล่างเนี่ยเรามองแถวๆ 1,480 นะครับจนถึง 1,450 น่าจะเป็นกรณีที่รองรับความเสี่ยงได้นะครับขณะที่ด้านบนเองเนี่ย1,654เป็นกรณีฐานของเรานะครับข้างบนเนี่ยอาจจะมี 1,700-1,730 ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าปัจจัยหนุนคาตาลิสต์หรือว่ากระแสฟันโฟลว์ที่เข้ามาเอเชียเนี่ยมันขับเคลื่อนได้แรงแค่ไหนค่ะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะแต่ส่วนสำคัญที่สุดที่เมื่อสักครู่คุณกรพัฒน์ได้บอกไว้ก็คือว่าการที่เราถึงแม้เราจะมีหุ้นในใจ10ตัวอยู่ในวิชลิสต์ของเราแล้วเนี่ยแต่การที่เราจะตัดสินใจวางกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนั้นอาจจะต้องติดตามผลการดำเนินงานนะคะของบริษัทจดทะเบียนเหล่านี้อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันว่าสิ่งที่ส่งสัญญาณมาดีตั้งแต่ปีที่แล้วยังดีได้ต่อเนื่องในปีนี้หรือไม่หรือมีประเด็นอะไรที่เราจะต้องเข้าไปจับตาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของบริษัทเขาเองหรือประเด็นจากภายนอกที่เข้ามากระทบหรือเปล่านี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ติดตามข้อมูลไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะส่วน
พรุ่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพี่เอสเนี่ยก็มาประจำอยู่ในช่วงเก่าเกมแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้ว่าพรุ่งนี้ทั้งพี่เอสพี่เอแล้วก็พี่แต่จะเตรียมอะไรในสนามจริงนะคะมาวิเคราะห์ให้เห็นมาฝึกฝนกันจริงๆว่าเราจะทำยังไงให้เก๋าได้จริงในสนามจริงของการลงทุนแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณพี่เอสด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่กับรายการมือใหม่เทิร์นโปรวันนี้พี่เอสดีทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ